โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตำรวจไปบุกตรวจสอบบา้านเลขที่5ทับ2หมู่ที่6ตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดงของนางจินตนาน,นามวิชัยอายุ47ปีครับซึ่งเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าขณะเข้าตรวจสอบไม่พบเจ้าของบ้านครับแต่ว่าพบลูกชายอายุ17ปีและคนงานอ้างว่าแม่ไปรับมาจากโรงงานอุตสาหกรรม นำมาคัดแยกชิ้นส่วนหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นของใช้แล้วก่อนจะนําไปซักและใช้ตอรีดรีดหน้ากากอนามัยเป็นของเก่าพับใส่ในกล่องบรรจุใหม่เพื่อนําออกมาจําหน่ายเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ยึดหน้ากากอนามัยทั้งหมดซึ่งมีหลายหมื่นชิ้นเพื่อตรวจสอบที่มารวมทั้งจะมีการตรวจสอบใบอนุญาตทําการค้ารับซื้อของเก่าวัตถุต้องหรือไม่อีกด้วยนะครับคือล่าสุดเนี่ยก็มีในโซเชียลมีเดียนะครับ มีการโพสต์ภาพของหน้ากากอนามัยที่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์ราคาห่อละ750บาท750บาทดี50ชิ้นพอเปิดกล่องออกมาปรากฏว่าเป็นหน้ากากาอนามัยมือสองที่ใช้แล้วเช่นเดียวกันโอ้โหได้ยังไงครับ จากกระแสดรามา่าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์ค่ะโดยผู้ใช้ Facebook ลมหายใจเทพพยาดาเขาโพสต์ภาพแท็กซี่คันหนึ่งค่ะมีห่อบรรจุหน้ากากอนามัยเสียบอยู่ที่ที่นั่งของคนขับนะคะพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าคือเขามีการตั้งคําถามว่าถามพี่แท็กซี่บอกพี่ครับพี่ครับแมสแผ่นเท่าไหร่ ผมลืมผมลืมใส่มาเห็นพี่แท็กซี่มีขายก็เลยจะขอซื้ออ่ะพี่แท็กซี่เขาก็บอกว่าฟรีอ่ะจิบไปได้เลยผู้ที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่าพี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มเบาด้วยนะอ่าในหัวเขาเนี่ยบอกว่าไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับกับคำตอบแบบนี้เอาไว้เลยพอได้ยินพี่เขาบอกว่าฟรีเท่านั้นแหละคือ หน้ากากอนามัยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นของหายาก<ม>เป็นแรไอเทมเลยแล้วดันมาได้ยินจากป่าคนขับแท็กซี่แบบนี้เนี่ยปกติเขาคือชื่นชอบคนขับแท็กซี่เนี่ยน้อยที่สุดเลยคือเพราะว่ามันอาจจะมีข่าวกระแสไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในเกี่ยวออกับผู้ที่ขับแท็กซี่นะเหมือนตั้งกาดรอไว้ก่อนใชไมนะ่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่คิดหรอกว่าจะได้รับคําตอบนี้คาดว่าจะได้รับคําตอบแบบราค่าเท่าไหร่ประมาณนี้มากกว่าพอได้ยินค<ม>ําตอบแบบนี้เขาบอกเขาอึ้งอยู่นานเลย เพราะว่าเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับคําตอบแบบนี้ mm hmm. พี่เขาบอกหยิบไปเลยนนองไม่ต้องเกรงใจพี่มีเยอะช่วยได้เท่านี้ช่วยได้ก็ช่วยกัน mm hmm. พี่แท็กซี่เขาหันมายิ้มให้นะคะตอนที่เขากําลังจะส่งเงินทอนให้20กว่าบาทนี่แหละคนคนนี้ที่เขาโพสตเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเงินทอนหรอกคะ่ะเขาบอกว่าเขาช่วยค่าแมสพี่ อ,อแล้วเขาก็ไม่ได้หยิบแ,แมสของพี่เขามาเลยสักผืนด้วยนะอ่าเนี่ยคุณผู้ฟ,ฟังฟังไปคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ดูนะจะรู้ว่าเขารู้สึกซาบซึ้งเรื่องนี้แค่ไหนเขาบอกว่าแมสก็ชิ้นเล็กนิดเดียวเห,เหมือนที่เคยแต่ทําไมวันนี้มันดูผืนใหญ่แล้วก็อบอุ่นจังเลยก็ไม่รู้ครับเนาะเออ